สวัสดีค่ะ Work Thailand ไมล่ามณีพัฒน์สอนนะคะค่ะไมล่าก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้กลับมาภาคโมอาน่า2เพราะว่าเรื่องแรก8ปีที่แล้วก็คือแบบรู้สึกว่าตอนนั้นเด็กมากๆก็คือแบบพอเราก็ลุ้นเหมือนกันค่ะว่าภาค2เราจะได้กลับมาภาคไหมก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้กลับมาเล่นโมอาน่าอีกรอบค่ะก็รู้สึกว่าโมอาน่าก็โตขึ้นมา3ปีใช่ไหมคะส่วนไมล่าเองก็8ปีก็รู้สึกว่าเราก็แบบเติบโตมาด้วยกันโมอาน่าตอนแรกก็เป็นแบบเป็นเด็กอยู่เลยแล้วตอนนี้ภาคนี้เธอก็กลายเป็นหัวหน้าเผ่ามีน้องสาวแล้วก็รู้สึกเหมือนเราโตมากับเขาเลยค่ะคือแบบเราก็แบบมาชัวร์มาด้วยกันแล้วก็แบบเป็นหัวหน้าแล้วก็เป็นแบบลูกที่ดีอะไรไม่ได้อวยตัวเองนะคะแบบสำหรับโมอาน่าเหรอคะคือรู้สึกตั้งแต่เด็กแล้วค่ะว่าเมล่ากับโมอาน่าแบบนิสัยคล้ายๆกันก็รู้สึกว่าโมอาน่าเป็นคนที่กล้าหาญเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่แบบเป็นหัวหน้าค่ะแล้วก็แบบชื่นชมน้องเขามากๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นตัวละครดิสนีย์ที่มีเอกลักษณ์มากๆที่แบบไม่เหมือนตัวละครอื่นๆเลยค่ะเพราะชีเป็นแบบเป็นวอร์ริเออร์จริงๆค่ะสปอยเลยค่ะว่าชอบอะไรมากที่สุดที่ชอบที่สุดจริงๆคือรู้สึกว่าเรื่องแรกคือเราทำความรู้จักกับเมาอีกกับหมูพัวไก่เฮคือแบบเรามีตัวละครที่เรารักอยู่แล้วก็คือแบบดีใจที่ในโมอาน่าภาค2เราก็ยังได้ตัวละครแบบที่เรารักตั้งแต่ภาคแรกกลับมาด้วยค่ะเมล่าชอบหมูพัวที่สุดเลยค่ะแฟนๆไม่ควรพลาดโมอาน่า2นะคะเพราะว่าโมอาน่า2คือเป็นเรื่องที่ตอบมาจากเรื่องแรกก็จริงแต่คือตื่นเต้นกว่าเดิมผจญภัยมากกว่าเดิมโมอาน่าก็แบบโตขึ้นแล้วก็มีแบบไม่อยากสปอยแต่แล้วก็มีแบบตัวละครใหม่เพิ่มมาด้วยที่จะไปล่องเรือกับโมอาน่าเลยนี้แล้วก็แบบภาพก็สวยมากๆไปแล้วก็เลยอยากให้ทุกคนมาดูในโรงหนังนะคะเพราะว่าดูที่บ้านมันไม่เหมือนกันแน่นอนค่ะมาดูโมอาน่า2ในโรงภาพยนตร์นะคะก็4ธันวาคมนี้อดใจรอกันนิดนึงนะคะแล้วก็รีบมาดูกันนะคะ